วิถีอันเป็นหนึ่งเดียวกับศาสนาคือภาพที่เห็นเจนตาในเมืองกลางหุบเขากาดมันดุแม้ชาวเนปาลเกือบ90%จะนับถือศาสนาฮินดูโดยมีเพียง10%เท่านั้นที่นับถือศาสนาพุทธหากแต่ความแตกต่างของศรัทธาไม่ได้ทำให้ผู้คนที่นี่แปลกแยกชาวเนปาลที่นับถือศาสนาฮินดูให้ความเคารพพระพุทธเจ้าด้วยถือว่าเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนเนปาลก็เข้าไปแสวงบุญในฮินดูสถานโดยถือว่าเทพเจ้าของศาสนาฮินดูเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งแทบทุกมุมถนนหนแห่งในเนปาลเต็มไปด้วยเทพเจ้ากล่าวกันว่ามีมากกว่าพลเมืองที่อาศัยอยู่ในหุบเขากาดมันดุความมหัศจรรย์แห่งศรัทธานี้อธิบายได้ด้วยที่ตั้งภูมิศาสตร์เพราะเนปาลถูกขนาบข้างด้วยเพื่อนบ้านสองศาสนาคือทิเบตซึ่งนับถือพุทธและอินเดียที่นับถือฮินดูวันนี้ที่เมืองกีรติปูหนึ่งในนครรัฐที่มั่งคั่งด้วยศิลปะของเนปาลอบอุ่นด้วยไมตรีจากขบวนบุญกฐินพระราชทานจากเมืองไทยที่มาทอดถวายยังวัดสิริกิติวิหารชาวกีรติปูคุ้นเคยกับวัดไทยแห่งนี้มาไม่น้อยกว่า30 ปีแม้จะรายล้อมด้วยชุมชนที่นับถือศาสนาฮินดูก็ไม่ได้ทำให้วัดโดดเดี่ยวซาบูสาวน้อยชาวเนปาลวัย12 ปีคือหนึ่งในอาสาสมัครท้องถิ่นที่มาร่วมต้อนรับคณะจากเมืองไทยเธอไม่คาดหวังสิ่งใดมากไปกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของชุมชนซาบูนับถือศาสนาฮินดูเช่นเดียวกับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานในวันนี้เขาทราบดีว่ากฐินคืออะไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญในปีนี้เป็นปีประวัติศาสตร์ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นพระราชทานกฐินซึ่งเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรพลมหาภูมิพลท่านนั่นมอบให้เป็นพิเศษก็เลยเรามีความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นชาวเนปาล นะครับเราก็มีความตรงนี้ว่าเราจะทำตรงนี้ให้มีความกับยางยืนแล้วก็ที่สำคัญนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นโปรดให้มีพระราชทานกฐินครั้งนี้นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้าน้อมนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษาการท่วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้กฐินพระราชทานจำนวน 10,000 บาทเงินบริจาคจากกระทรวงการต่างประเทศโดยเสด็จพระราชกุศล 200,000 บาทและเงินที่ชุมชนชาวไทยได้ร่วมกันบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมดนี้จะนำไปเป็นปัจจัยบำรุงวัดสิริกิติวิหารและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิที่ประสูติของพระพุทธเจ้าขบวนบุญกฐินนี้ยังเป็นสื่อสารสัมพันธ์กับมิตรประเทศในกลุ่มวัฒนธรรมพุทธศาสนาเช่นเดียวกับประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่รัฐมนตรีเจอกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ภาคประชาชนสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ภาคประชาชนได้ลึกซึ้งที่สุดคือวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นในแง่มุมนี้เนี่ยศาสนากับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดนะครับฝังรากอยู่กับวิถีชีวิตของประชาชนแม้วันนี้เนปาลจะเปลี่ยนผ่านการปกครองจากภายใต้ระบอบกษัตริย์ไปสู่ประชาธิปไตยและใช้ชื่อประเทศใหม่ว่าสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลแต่ร่องรอยความรุ่งเรืองที่พระมหากษัตริย์แต่ละราชวงศ์ทิ้งไว้คือมรดกยิ่งใหญ่ของคนเนปาลและชาวโลกท่ามกลางความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรมโบราณสถานที่นี่ยังเต็มไปด้วยชีวิตและสีสันที่คนอยู่ร่วมกันอย่างไม่แปลกแยกพนีรุ่งสว่างทีวีไทยรายงานจากประเทศเนปาล